วันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบดีไซน์ตัวเครื่องนะครับของ MacBook Air ชิป M1 และก็ MacBook Air ชิป M2 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับผมหนึ่ง iMoD นะครับ MacBook Air ชิป M2 โฉมใหม่ตัวนี้อยู่กับเราแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสี Midnight นะครับตัวนี้นะครับได้เปิดตัวไปในงาน WWDC เมื่อกลางปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบดีไซน์นะครับของตัวเครื่องของรุ่นก่อนครับอย่าง MacBook Air ชิป M1 แล้วก็ MacBook Air ชิป M2 ตัวใหม่ตัวนี้มีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัวแรกนะครับขอดูในส่วนของดีไซน์ภาพรวมของด้านนอกก่อนนะครับภาพรวมดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถ้าเราดูกันไวๆที่ด้านหน้าของเครื่องนะครับเราอาจจะเห็นว่า MacBook Air ชิป M1 นั้นบางกว่าแต่ความจริงแล้วครับ MacBook Air ชิป M2 นั้นมีการปรับดีไซน์เข้ามาใหม่ครับซึ่งการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะครับจะทำให้ MacBook Air ชิป M2 ตัวนี้มีความบางเท่ากันในทุกๆด้านเลยนั่นเองนะครับซึ่งความบางของเขามีความบางอยู่ที่ 1.13 เซนติเมตรเมื่อนำมาเปรียบเทียบในรุ่นของ MacBook Air ทุกรุ่นนะครับเขาจะเป็น MacBook Air ที่มีความบางมากที่สุดนั่นเองและเมื่อเราเปรียบเทียบในส่วนของการเปิดฝาภาพตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า MacBook Air ชิป M2 นะครับมีร่องของการเปิดฝาภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความลาดเอียงมากขึ้นกว่ารุ่นของ MacBook Air ชิป M1 ตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรตรงนี้จะช่วยให้เราเปิดฝาพับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมากันที่ด้านหลังนะครับด้วยการปรับเปลี่ยนดีไซน์ครับที่ไม่ได้ใช้ดีไซน์แบบลาดเอียงแล้วทำให้ MacBook Air ชิป M2 ครับด้านล่างนะครับเขาใช้ตัวกันลื่นนะครับเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเทียบดูกับ MacBook Air ชิป M1 ที่จะเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับตัวกันลื่นของ MacBook Air ชิป M2 นะครับมีความสมมาตรกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแบนเรียบมากขึ้นนั่นเองลองมาเปิดฝาเครื่องกันดูบ้างนะครับเทียบกันไปเลยครับเมื่อเราเปิดฝาเครื่องในระดับ90องศานะครับสิ่งแรกที่เราสังเกตได้เลยนะครับนั่นก็คือฝาพับนะครับของ MacBook Air ชิป M2 นั้นจะมีความหนากว่า MacBook Air ชิป M1 ครับแต่เมื่อเราลองดูภาพรวมนะครับด้านล่างนะครับที่เขาปรับโฉมดีไซน์ใหม่ออกมานะครับความบางครับของ MacBook Air ชิป M2 นั้นจะมีความบางมากกว่า MacBook Air ชิป M1 ในแนวระนาบนั่นเองมาเปรียบเทียบพื้นที่การใช้งานของหน้าจอกันนะครับ MacBook Air ชิป M2 นะครับจากสเปคแล้ว Apple บอกว่ามีพื้นที่การใช้งานหน้าจอถึง 13.6 นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นกว่า MacBook Air ชิป M1 ครับที่มีขนาด 13.3 นิ้วสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับขอบจอบางลงนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาและก็ด้านบนมีปุ่ม Notch เข้ามานะครับและที่มุมจอด้านบนนะครับจะมีความโค้งมนดีไซน์ตัวนี้ครับจะมีดีไซน์คล้ายคลึงกันกับทางฝั่งของ MacBook Pro 14 นิ้วและก็ MacBook Pro 16 นิ้วครับแถบไฟเดอร์หรือว่าแถบสเตตัสด้านบนนะครับของ MacBook Air ชิป M2 จะไปอยู่บริเวณ Notch ของกล้องเว็บแคมนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนะครับ MacBook Air ชิป M2 นะครับจะมีการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์นะครับที่ยาวกว่า MacBook Air ชิป M1 อยู่ประมาณ1บรรทัดนะครับจากตรงนี้ที่เราเห็นรุ่นของ MacBook Pro นั่นเองครับ MacBook Air ชิป M2 ครับมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตครับเมื่อเปรียบเทียบกับ MacBook Air ชิป M1 ที่มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่400นิตเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอเปรียบเทียบความสว่างให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับซึ่งจุดเด่นของหน้าจอ MacBook Air ชิป M2 นะครับเขารองรับสีสันถึง 1,000 ล้านสีเลยทีเดียวเลื่อนลงมาเปรียบเทียบฝั่งของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดของทั้ง2รุ่นนะครับยังเป็น Magic คีย์บอร์ดเหมือนเดิมแต่ว่า Layout คีย์บอร์ดของ MacBook Air ชิป M2 ครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในส่วนของแถบฟังก์ชันครับเป็นปุ่มที่มาแบบ Full Size ครับมาขนาดเต็มเลยทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ MacBook Air ชิป M1 ที่มีขนาดเล็กกว่านะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นบนคีย์บอร์ดของ MacBook Air ชิป M2 นะครับนั่นก็คือปุ่ม Touch ID ครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตบริเวณคีย์บอร์ดครับนั่นก็คือลำโพงนะครับลำโพงของ MacBook Air ชิป M2 นะครับจะถูกนำไปไว้ใต้ฝาพับของเครื่องนะครับเสียงจะออกมาจากบริเวณนั้นส่วนลำโพงของ MacBook Air ชิป M1 ครับจะอยู่ด้านข้างของคีย์บอร์ดตามที่เราเห็นเลยตัวนี้นะครับจากการทดสอบนี้จะให้เสียงที่แตกต่างกันครับ MacBook Air ชิป M1 นะครับจะให้เสียงที่ดังฟังชัดนะครับส่วน MacBook Air ชิป M2 นะครับจะให้เสียงที่ใสและก็เคลียร์นั่นเองครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับมาที่ Trackpad นะครับ Trackpad มีการปรับเปลี่ยนขนาดนิดนึงนะครับของ MacBook Air ชิป M2 นะครับ Trackpad มีความยาวขึ้นนะครับ ส่วนความสูงนั้นนะครับหรือความกว้างเท่ากันทั้ง2ครับของ MacBook Air Chip M2 แล้วก็ MacBook Air Chip M1 ครับในฝั่งของจำนวนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านขวาครับยังมีพอร์ตการเชื่อมต่อเท่ากันครับนั่นก็คือพอร์ตเชื่อมต่อ 3.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับเสียบไมโครโฟนหรือว่าสำหรับเสียบสายหูฟังนั่นเองนะครับส่วนทางซ้ายครับ MacBook Air Chip M2 ครับเขาให้พอร์ตเข้ามาเพิ่มนะครับก็คือพอร์ตชาร์จ MagSafe ครับรวมถึงมีพอร์ต Thunderbolt 2 พอร์ตเท่ากับ MacBook Air Chip M1 นะครับตรงนี้ทำให้เราสามารถใช้งานพอร์ตได้มากขึ้นนะครับชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็ยังเหลือพอร์ต Thunderbolt อีก2 พอร์ตต่างจากปกตินะครับถ้าเราชาร์จ MacBook Air Chip M1 นะครับเราจะเหลือ Thunderbolt แค่เพียง1 พอร์ตครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในตัวเครื่องนะครับ MacBook Air Chip M2 มีสาย MagSafe นะครับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องมาให้ถ้าเป็นสายชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่องของ MacBook Air Chip M1 นะครับจะเป็นสาย USB-C to USB-C นะครับสำหรับอะแดปเตอร์ครับมีความน่าสนใจมากขึ้นของ MacBook Air Chip M2 ครับสามารถเลือกได้3แบบนะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์30 วัตต์อะแดปเตอร์ขนาดกระทัดรัดพอร์ตคู่แบบ35 วัตต์ครับแล้วก็สุดท้ายอะแดปเตอร์ขนาด67 วัตต์ซึ่ง MacBook Air Chip M2 สี Midnight ตัวนี้นะครับเราได้เลือกอะแดปเตอร์มาเป็นอะแดปเตอร์ขนาดกระทัดรัดครับ35 วัตต์นั่นเองข้อดีของเขานะครับก็คือเราสามารถพับเก็บแล้วก็พกพาได้สะดวกสบายครับรวมถึงมีพอร์ตคู่ครับสามารถชาร์จ MacBook ของเราและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่น iPhone และก็ iPad ไปด้วยได้นั่นเองครับเปรียบเทียบในเรื่องน้ำหนักกันบ้างนะครับ MacBook Air Chip M1 ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 1.29 กิโลกรัมและ MacBook Air Chip M2 ตัวนี้ครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 1.24 กิโลกรัมนะครับตัวนี้เบากว่าบางกว่านั่นเองนะครับถ้าเทียบในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์นะครับสำหรับการจับการพกพานะครับเครื่องของ MacBook Air Chip M1 ตัวนี้ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าด้วยดีไซน์แบบลาดเอียงของเขานะครับทำให้การจับของเราเนี่ยบางครั้งรู้สึกไม่มั่นคงนะครับความที่ด้านหนากับด้านบางของเขาเนี่ยมันลาดเอียงไปทำให้เราต้องใช้แรงในการกดการจับนิดหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าเราจับด้านฝาปิดของเขาตรงนี้นะครับเราจะรู้สึกได้ถึงแรงกดลงบนฝ่ามือของเรานั่นเองตัวนี้นะครับมาที่ MacBook Air Chip M2 กันนะครับด้วยการที่เขาปรับดีไซน์มาความบางครับเท่ากันหมดทุกด้านนะครับตรงนี้ทำให้ถือได้อย่างมั่นใจนะครับและน้ำหนักของเขานะครับจะไม่กดลงบนฝ่ามือเหมือนกับ MacBook Air Chip M1 ตัวนี้นะครับสำหรับตัว MacBook Air นะครับ Apple ได้ดีไซน์ออกแบบมาให้พกพาได้สะดวกสบายเลยครับรวมถึงน้ำหนักบางเบานะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะเผลอทำหล่นหรือเผลอสวิงนะครับแล้วไปเจอรอยขีดข่วนต่างๆตัวนี้นะครับแนะนำให้หาซื้อกระเป๋าหรือว่าสลีฟใส่ MacBook Air เอาไว้เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นหรือว่าแรงกระแทกจากการตกหล่นนะครับสำหรับใครที่ได้เครื่อง MacBook Air มาใหม่นะครับแล้วกำลังมองหากระเป๋าหรือว่าสลีฟสำหรับพกพา MacBook Gadget หรือว่า Accessories ต่างๆนะครับที่พกพาไปได้ทุกที่นะครับสามารถไปดูได้ที่ www.425degree.com นะครับเพราะว่าเขารวบรวมกระเป๋าแล้วก็สลีฟ MacBook เอาไว้ครบทุกรุ่นเลยนะครับมีหลากหลายดีไซน์ครับให้เลือกมากมายตามสไตล์ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพรีเมียมครับวัสดุเน้นความหรูหราดูแพงนะครับสายสปอร์ตครับเน้นความเท่สีสวยสะดุดทุกสายตาสายหวานครับเน้นสีสัน colorful สุดน่ารักนะครับหรือว่าสายฟีเจอร์ครับที่อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานเก็บของได้สารพัดประโยชน์ตัวนี้ก็มีมาให้ครับใครที่สนใจครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับที่ www.425degree.com ครับสำหรับ MacBook Air Chip M2 ตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจในเรื่องของดีไซน์มากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ Layout คีย์บอร์ดปรับใหม่นะครับหรือว่าพอร์ต MagSafe ครับที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นและการดีไซน์ของหน้าจอนะครับที่เหมือนกับ MacBook Pro 14 นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 16 นิ้วรวมถึงการปรับดีไซน์ใหม่นะครับไม่ใช้แบบลาดเอียงแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใครที่เล็งไว้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวรวมถึง MacBook Air Chip M2 ตัวนี้นะครับเข้าร่วมกับโปรโมชั่น Back to School อีกด้วยครับแต่อยากจะฝากจุดสังเกตเอาไว้นิดนึงนะครับ2 จุดสำหรับ MacBook Air Chip M2 สี Midnight ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนะครับจากการใช้งานรีวิวหรือว่าการจับมานะครับรอยนิ้วมือของเราเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากนะครับรวมถึงถ้ามือเรามันมากๆนะครับมาจับตัวหน้าฝาของเขานะครับหรือว่าด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นรอยง่ายรวมถึงเช็ดออกยากต้องใช้น้ำยาเช็ดนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้เป็นจุดสังเกตสำหรับใครที่อยากเลือกสี Midnight สำหรับ MacBook Air Chip M2 นะครับแล้วก็อีก1 จุดนะครับก็คือการที่พอร์ตครับตัวนี้นะครับพอร์ต Thunderbolt ครับรู้สึกว่าจะถลอกง่ายไปนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ย ใช้งานไม่ถึง1สัปดาห์ก็เริ่มเห็นสีที่ลอกออกมาแล้วนะครับสำหรับสี Midnight ตัวนี้ก็อยากฝากเอาไว้ให้ทุกท่านเป็นจุดสังเกตครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็มีอะไรให้ทุกท่านได้พูดคุยกันได้นะครับสำหรับ MacBook Air ชิป M2 โฉมใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับรีวิวฉบับเต็มนะครับสามารถไปดูได้ที่พี่ต้อมได้รีวิวเอาไว้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official กันเอาไว้ด้วยนะครับผม1 iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ